สวัสดีครับก็กลายเป็นอีกครอบครัวที่แฮปปี้และก็สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นภายหลังจากมีสมาชิกตัวน้อยๆ น้องเวทมนต์เข้ามาเติมเต็มก็ยิ่งทำให้คุณแม่สุดแซ่บอย่างใบเตยอาสยามและคุณพ่อแมนพัฒนพลมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะในทุกๆวันแถมหนูน้อยเวทมนต์ยังเป็นที่รักของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรวมไปถึงพี่ๆแฟนคลับอีกเพียบเลยเช่นเดียวกันและปัจจุบันน้องเวทมนต์ก็เข้า2เดือนแล้วน่ารักจะม่ำขึ้นทุกวันซึ่งล่าสุดวันนี้31ตุลาคมเนื่องในวันฮาโลวีนคุณแม่ใบเตยก็เลยไม่พลาดจัดให้ตามกระแสจับน้องเวทมนต์แต่งตัวมาในลุคของสาวน้อยฟักทองแจ็ดโอแรนทินส่งยิ้มหวานๆให้กับพี่ๆแฟนคลับเท่านั้นยังไม่พอคุณแม่ใบเตยก็ยังจัดให้อีกลุคเป็นผีน้อยกับฟิลเตอร์คล้ายกับถูกเย็บปากเอาเป็นว่าจะน่ารักน่าเอ็นดูน่ารักเสียขนาดไหนก็ลองตามไปชมกันเลยดีกว่า